สวัสดีค่ะจากบริษัท eDesk Syntec นะคะวันนี้จะมาแนะนำโซลูชันการสแตมป์เวลาของพนักงานนะคะโดยเครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D แบบไร้สายยี่ห้อ Sino นะคะรุ่น A770BT นะคะสำหรับเครื่องนี้นะคะก็จะสามารถเก็บบาร์โค้ดในตัวได้ประมาณ 100,000 บาร์โค้ดนะคะและมีแบตเตอรี่ขนาด 2,600 มิลลิแอมป์นะคะสามารถเซตเป็นโหมดออโต้สแกนได้นะคะสำหรับการใช้งานนะคะก็จะมาทำให้ดูนะคะว่าจะเก็บเป็นบาร์โค้ด ID เครื่องวันที่แล้วก็เวลานะคะอันนี้จะตั้งออโต้ไว้แล้วนะคะถ้าอันนี้เป็นบัตรพนักงานนะคะพนักงานเข้ามาปึ๊บสแตมป์หลังจากนั้นนะคะเมื่อเราจะส่งเข้าที่คอมพิวเตอร์นะคะต่อสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์นะคะนำเครื่องสแกนเนอร์นะคะยิงคำสั่งส่งข้อมูลนะคะข้อมูลก็จะวิ่งเข้ามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเมื่อสักครู่ยิงไป3ข้อมูลนะคะก็จะมีสังเกตว่าข้อมูลแรกเนี่ยจะเป็นบาร์โค้ดที่เราอ่านไปนะคะคอมม่าด้วยเลข1เลข1คือเป็นหมายเลขเครื่องของสแกนเนอร์ที่เราใช้นะคะสมมติว่าถ้าเรามีหลายเครื่องเนี่ยเราก็ต้องเซตเป็นหมายเลขไว้ต่อไปนะคะก็จะเป็นเวลาที่เรายิงนะคะแล้วก็จะเป็นวันที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการส่งเรียบร้อยแล้วนะคะ